เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่335นะซึ่งหลวงพี่ก็ได้อ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่20ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเรื่องราวของอุปัญญาตสูตรเรื่องยาวของคตสูตรแล้วก็อลัพขิตสูตรนะซึ่งในอุปัญญาตสูตรนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่พุทธองค์ทรงตรัสถึงความเพียรนะความไม่ย่อหย่อนนะในการที่จะกระทำนะในการเจริญภาวนานะที่แม้จะเหลือแค่เอ็นเหลือแค่กระดูกหรือเนื้อเลือดจะเหือดแห้งเนี่ยก็จะไม่หยุดยั้งในความเพียร นั้นนะก็เป็นการแสดงถึงการที่มีความเพียรอย่างเอกอุนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการสั่งสอนแก่เหล่าพระสาวกทั้งหลายหรือในคตสูตรซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ว่าพระองค์ทรงตรัสสอนถึงว่าบัณฑิตนั้นเนี่ยเป็นสัตบุรุษที่จะต้องมีธรรม3ประการก็คือกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตนะแล้วในเรื่องราวของอลัคขิตสูตรก็เป็นเรื่องราวที่พระองค์ทรงตรัสกับอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีว่าการรักษาจิตนั้นเนี่ยนะก็พึงจะต้องเป็นการรักษาในกายกรรมวจีกรรมนะมโนกรรมนะซึ่งถ้าหากว่าแม้ตายไปเนี่ยก็ตายด้วยดีนะแล้วก็เป็นกิริยาที่งดงามนะซึ่งในอุปัญญาตสูตรนะ ก็อยู่ในหน้า61ส่วนคตสูตรนั้นก็อยู่ในหน้า147และอลัคขิตสูตรก็อยู่ในหน้า352เหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งในเรื่องแรกของอุปัญญาตสูตรก็เป็นเรื่องราวที่พระองค์ทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักเริ่มตั้งความเพียรไม่ย่อหย่อนว่าแม้จะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามเนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปนะด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลโอ้พระองค์ทรงตรัสถึงความเพียรอย่างเอกอุที่ให้พระสาวกทั้งหลายนั้นเนี่ยได้มีความภาคเพียรเอาชีวิตเข้าแรกเลยเหล่านี้เป็นต้นเช่นเดียวกับการทำงานของเราทั้งหลายก็ต้องทำด้วยความตั้งใจด้วยความภาคเพียรอย่างนี้อย่างไม่หยุดหย่อนนะแม้จะเจออุปสรรคอย่างไรเนี่ยก็จะไม่ท้อถอยนะจะต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งอันนี้ก็อยู่ในอุปัญญาตสูตรนะส่วนในคตสูตรก็เป็นเรื่องราวของสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสถึงว่าบัณฑิตที่เป็นสัตบุรุษนั้นเนี่ยก็จะมีธรรม3ประการคือกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตนะซึ่งก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในหน้า147ว่าบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษประกอบด้วยธรรม3ประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากธรรม3ประการคือกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตนะหรือในเรื่องราวที่พระองค์ทรงตรัสกับอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีในอลัคขิตสูตรก็อยู่ในหน้า352อลัคขิตสูตรว่าครั้งนั้นอนาถาบิณฑิกะข้าบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีว่าเมื่อบุคคลรักษาจิตนะชื่อว่ารักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะเขาผู้รักษากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมย่อมมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เปียกชุ่มเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เปียกชุ่มย่อมมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่เสียหายเขาผู้มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่เสียหายย่อมมีการตายที่ดีกิริยาก็งามโอ้ตายที่ดีหมายถึงว่าไม่ตายแบบทุกข์ทรมานกระสับกระส่ายนะเพราะว่ามีความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่านี่คือธรรมดาของชีวิตเพราะฉะนั้นหลายคนถึงแบบไม่อยากเกิดอีกเพราะว่าโหในช่วงท้ายสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันทุกข์ทรมานแสนเข็ญเนี่ยก็เลยไม่อยากเกิดแล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสนะถึงในเรื่องของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะที่ขอให้เราได้น้อมเข้ามาใส่ตัวนะด้วยความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะเพราะนั้นมนุษย์ตั้งหลายนะเนี่ยก็ปรารถนาความสุขความที่จะประสบความสำเร็จเพราะนั้นขอให้เรานั้นเนี่ยได้มีความพึงพอใจกับสภาพความเป็นจริง
นะที่มันมีอยู่ในปัจจุบันของเราสั่งสมความเชื่อมั่นนะในตัวเองนะเพื่อโอกาสและความสำเร็จในการดำรงชีวิตนะเพราะฉะนั้นในวิชาชีวิตในแต่ละตอนเราก็จะมีจุดมุ่งหมายของการเหมือนกับว่าเป็นการนำข้อความในพระไตรปิฎกเป็นเข็มทิศนะมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเป็นข้อนำทางในการดำรงชีวิตนะเพราะนั้นชีวิตที่มีเป้าหมายก็จะต้องเป็นชีวิตที่มีแก่นแท้นะมีความสำคัญของชีวิตถ้าหากว่าเป็นนักบวชนะก็เพื่อความหลุดพ้นนะถ้าหากว่าเป็นชาวโลกนะก็เพื่อความสำเร็จความร่ำรวยความมีสุขภาพที่แข็งแรงนะเพราะนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะด้วยความใช้ชีวิตที่แบบชีวิตเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะที่เราสามารถที่จะทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถที่จะกระทำได้สามารถที่จะมีความคิดเชิงบวกนะมีพลังนะคิดที่เป็นเชิงบวกนะในอิทธิบาท4นะด้วยความพุ่งพล่านแห่งความสำเร็จนะเพราะนั้นในอลักขิตสูตรที่พระองค์ทรงตรัสนะกับอนาถาบิณฑิกเศรษฐีถึงเรื่องของการรักษาในรักษาจิตนะเมื่อบุคคลรักษาจิตนะชื่อว่ารักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะเขาผู้รักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ย่อมมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่อะไรที่ไม่เปียกชุ่มนะมีกายกรรมวจีกรรมที่ไม่เปียกชุ่มแล้วเขาก็ย่อมไม่เสียหายนะมีการตายที่ดีนะมีกาลกิริยาที่งดงามเหล่านี้เป็นต้นนะก็อยู่ในอลักขิตสูตรนะในหน้า352ในเล่มนี้นะเพราะนั้นในการดำรงชีวิตของเรานั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีความเพียรเป็นนิสัยนะติดตัวของเรานะมีสิ่งที่สำคัญของชีวิตนะที่เรากล่าวกันไปในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็คือมีคำพูดที่ดีนะกายกรรมการแต่งกายที่ดีการรักษาสุขภาพที่ดีใจทัศนคติที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีนะการไปสู่ความสำเร็จนะเราก็ต้องมุ่งมั่นในหลักของอิทธิบาท4นะมีพรหมวิหารธรรมมีเมตตาซึ่งเป็นกระแสสัญญาณอันล้ำค่านะเพราะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมาเนี่ยในเมตตาบารมีทานบารมีอธิฐานบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความงดงามเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้มีความที่จะไม่ละทิ้งความตั้งใจนะในการทำงานหรือการดำรงชีวิตแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคหรือข้อผิดพลาดนะขึ้นมาก็ตามเพราะว่าเป้าหมายของชีวิตนั้นเนี่ยนะแก่นแท้ของชีวิตนะแห่งความหลุดพ้นก็ดีหรือความประสบความสำเร็จก็ดีเนี่ยเราจะต้องมีเข็มคิดนำทางมีระบบนำทางของจิตนะที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางนะที่ตั้งใจนะโดยใช้เวลาแห่งปัจจุบันขณะนะที่เป็นช่วงเวลาแสนเจิดจรัสนี้นะด้วยความเบิกบานนะด้วยความสุขด้วยความมุ่งมั่นนะเพื่อความสำเร็จดังนี้เป็นต้นเพราะนั้นขอให้เรานั้นเนี่ยได้กลั่นสิ่งที่เป็นความสามารถของเราออกมาประดุจเหมือนหยดน้ำจืดที่กลั่นออกมาจากน้ำทะเลที่มีความเค็มเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการอยู่ในชีวิตแห่งบรรยากาศที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งล้ำค่านะของการชีวิตเพราะสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มีความสงบนะมันจะมีผลต่อจิตใจอย่างหลวงพี่เองเจริญภาวนาตอนตีสี่เมื่อคืนนะก็มีรถ10ล้อเข้ามาจอดแล้วก็ติดเครื่องโอ้โหเราก็มันก็ภาวนายากเพราะนั้นถึงรู้เลยว่าสิ่งแวดล้อมแห่งความเงียบสงบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีงามนะแล้วขอให้เราได้เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตว่าครูบาอาจารย์บอกว่าคนประสบความสำเร็จมันมีแค่ 5% เพราะนั้นบางทีเราไม่สำเร็จ 100% ก็ไม่เป็นไรนะทำอย่างดีที่สุดนะขอให้ได้บอกว่ามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะที่เป็นความดีงามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเมล็ดพันธุ์นะแห่งความดีแห่งความคิดแห่งการกระทำที่เราจะต้องมีทั้งกายวาจาใจนะให้เมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยได้เติบโตออกมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณภาพและสามารถที่จะให้ร่มเงานะกับสรรพสัตว์หรือเพื่อนมนุษย์ต่างๆนะเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นได้ใช้ศักยภาพในการดำรงชีวิตของเรานั้นเนี่ยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตให้คุ้มค่ากับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะไม่จมปลักกับความคิดทั้งหลายที่เป็นความทุกข์
เพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเรานั้นเนี่ยทุกข์ที่สุดแล้วนะโอ้สามีเราป่วยนะป่วยหนักแต่ลองเทียบดูว่าสามีป่วยหนักกับสามีไปมีภรรยาน้อยเนี่ยอันไหนมันทุกข์ใจกว่ากันนะหรือเราเจ็บป่วยเองแต่คนที่เป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนตาบอดด้วยแล้วยังพิการอีกเนี่ยอันไหนใครจะทุกข์กว่ากันนะเพราะนั้นขอให้เราได้สามารถที่จะมีกำลังใจที่จะเผชิญกับสภาวะวิกฤตของชีวิตนะด้วยความมุ่งมั่นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะที่จะมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จนะสู่ความดีงามเพราะความปรารถนานั้นเนี่ยถือว่าเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนนะเพราะนั้นการกระตุ้นความปรารถนานะในหลักธรรมในสัมมาประธาน4นะการที่สั่งสมบุญกุศลเพิ่มขึ้นหรือละบาปอกุศลนะระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการกระตุ้นความปรารถนาในสัมมาประธาน4ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเนี่ยนะถือว่าเป็นความงดงามที่จะนำทางชีวิตของเรานั้นเนี่ยไปสู่อนาคตไปสู่ทิศทางที่เราต้องการได้ด้วยความเชื่อมั่นนะด้วยความมั่นใจนะสอดคล้องกับประสบการณ์ที่เราได้รับในการดำรงชีวิตนะจากสิ่งแวดล้อมจากความรักของพ่อแม่นะที่ได้มอบพลังพิเศษแก่เราด้วยความรักความเมตตาความเสียสละต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นความภาคเพียรจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะเพราะนั้นในถ้อยคำในคตสูตรที่พระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษเนี่ยประกอบไปด้วยธรรม3ประการเนี่ยย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่ให้เสียหายนะไม่ถูกติเตียนนะเป็นอันมากซึ่งธรรม3ประการนั้นก็คือกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเพราะนั้นขอให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะปรับความรู้ทางปัญญาของเรานั้นเนี่ยให้เข้ากับแง่มุมของการดำรงชีวิตสามารถที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยความรอบคอบด้วยความอดทนด้วยความไม่ประมาทอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายนั้นย่อมมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาขอเตือนทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะเพราะนั้นในถ้อยคำนะในอลักขิตสูตรก็ดีในคตสูตรก็ดีหรือในอุปัญญาตสูตรนะซึ่งเมื่อกี้หลวงพี่อ่านให้ฟังในหน้า61แล้วว่าเราจักเริ่มต้นภาคเพียรยังไม่ย่อหย่อนแม้เลือดในกายนะจะเหือดแห้งนะหรือว่าจะเหลือแต่หนังเอ็นเราก็จะมุ่งมั่นนะที่จะทำความเพียรเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในสภาวะนะที่โลกใบนี้นะเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความถดถอยนะเพราะว่าในเรื่องของระบบทุนนิยมเนี่ยมันทำให้การกระจายรายได้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้อยลงเพราะนั้นเลยทำให้เราเหมือนรู้สึกว่าเงินมันหายากขึ้นนะเมื่อเงินมันหายากขึ้นเราก็ใช้ชีวิตได้แบบฝืดเคืองนะอันนี้เป็นธรรมดานะเพราะว่าพอเป็นระบบทุนนิยมแล้วเนี่ยมันอย่างถ้าเราจะเห็นแบบทุนนิยมบางแห่งนะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะให้มีแจกเงินคนละหมื่นเพื่อเป็นการกระจายรายได้ซึ่งมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าทุนนิยมบางทุนนิยมเนี่ยเขาสามารถที่จะมีเก็บรายได้ไป300,000 ล้านหรือ400,000 ล้านต่อปีเนี่ยเพราะนั้นเงิน3-4 แสนล้านต่อปีเนี่ยมันตัดโอกาสการกระจายรายได้เพราะว่ามันไปสู่คนเพียงแค่กลุ่มเดียวเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตนะที่จะใช้ชีวิตนะด้วยความเข้าใจนะอย่างมืออาชีพนะตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเช่นเดียวกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเราก็ไม่คาดคิดว่าน้ำมันจะท่วมรุนแรงแบบนี้ในรอบ100 ปีก็ว่าได้นะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องเราที่เราไม่อาจคาดคิดมันเป็นความไม่เที่ยงนะมันไม่แน่นอนนะเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้เข้าใจนะในความเป็นจริงของชีวิตเช่นนี้นะที่จะเรียนรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตและไม่ละทิ้งนะความปรารถนาอันแรงกล้าใน
ในตัวของเราเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีความภาคเพียรในอิทธิบาท4ฉันทวิริยะจิตตวิมังสามันก็ประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ภาคเพียรความสำเร็จนั้นมันก็เกิดขึ้นยากเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าการเรียนรู้บางคนไม่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นด็อกเตอร์นะแต่ว่าเป็นด็อกเตอร์ทางการปกครองก็รู้เรื่องเฉพาะการปกครองอย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้เรื่องของเศรษฐกิจไม่รู้เรื่องของเกษตรกรรมไม่รู้เรื่องของอุทกภัยนะเพราะนั้นเราอย่าได้ไปหวังทะนงตนว่าเฮ้ยเราเป็นด็อกเตอร์นะเราเรียนรู้มาจบศาสตร์แล้วนะก็ศาสตร์เดียวมันไม่ใช่ทุกศาสตร์นะเพราะนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนนะความไม่หยิ่งยโสเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในบุญกิริยาวัตถุ10ว่าข้อที่1คือทานข้อที่2คือศีลข้อที่3คือภาวนาข้อที่4การอ่อนน้อมถ่อมตนนะพุทธเจ้านี่ทรงถือเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะที่เรานั้นเนี่ยพึงจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอย่างมีคุณค่าอย่างมีระเบียบนะทั้งกายวาจาใจนะเข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะเขาบอกว่าวันที่13 14นี้จะมีพายุใหม่อีกลูกหนึ่ง13 4 14ตุลานะแต่ยังไงก็ขอภาวนาอย่าให้กรุงเทพน้ำต้องท่วมเพราะถ้ากรุงเทพน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเสียหายมากมายเพราะตอนปี54มันก็หนักเพราะน้ำปี54ที่เชียงใหม่กับปี67นี้ปี67นี้ก็มากกว่านะเพราะนั้นขอให้เราได้เข้าใจนะเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตนะมีทัศนคตินะที่เข้าใจนะสามารถที่จะมุ่งมั่นนะอย่างไม่เสื่อมคลายด้วยสติแห่งการระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะที่จะใช้เวลาน้อยนิดนั้นเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขและความเบิกบานเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการใช้ชีวิตนะที่มีความสุขก็เป็นชีวิตที่มีความพอเพียงนะไม่โลภมากจนเกินไปนะคิดในทัศนคติของสิ่งที่ดีงามนะมีพลังแห่งความเมตตานะไม่ละทิ้งนะความตั้งใจทั้งหลายนะเพราะนั้นหากว่าเรานั้นเนี่ยรักษาจิตของเราเป็นอย่างดีแล้วนะดูแลกายนะดูแลวาจาของเราให้ดีดูแลใจของเราให้ดีนะเนี่ยนะจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตถึงจิตสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็จะเป็นการตายที่สมบูรณ์แบบทนงองค์อาจที่จะยอมรับในความตายนั้นด้วยกิริยาการกิริยาที่งดงามนะไม่สะทกสะท้านในอลักขิตสูตรในพระไตรปิฎกในเล่มนี้เหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นก็เนื้อหาของวิชาชีวิตในวันนี้นะในอุปัญญาตสูตรก็ดีในคตสูตรก็ดีในอลักขิตสูตรก็ดีเนี่ยที่จะเน้นในเรื่องของกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญของวิชาชีวิตนะวิชาชีวิตในวันนี้เป็นพระวาจาที่มีคุณค่าหลายในอุปัญญาตสูตรดีมากมายว่าให้มีความเพียรเพ่งอย่างงดงามแม้ร่างกายจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกหรือเลือดจะเหือดแห้งเช่นนี้ได้ขอเธอจงไม่หยุด
ความเพียรตลอดไปสิ่งนี้ไซเป็นความเพียรที่งดงามในคตะสูตรมีเรื่องเล่าถึงความเป็นสัตบุรุษดีมากหลายมีธรรมสามประการดีมากมายคือกายวจีมโนสุจริตเช่นนี้นาหรือในอลักขิตสูตรเล่าที่ทรงกล่าวกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนาว่าขอให้เธอจงรักษาจิตกายวาจาเพื่อการตายด้วยกิริยาที่งดงามมนุษย์นั้นปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จตลอดมาอย่างนี้ได้ขอให้มีความเชื่อมั่นมั่นคงตลอดไปมีเป้าหมายเป็นแก่นแท้ย่อมงดงามใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขย่อมดียิ่งปัจจุบันเป็นทุกสิ่งที่ดีหนามีพลังที่เปี่ยมด้วยเมตตามีความเพียรนำพาในจิตใจสิ่งสำคัญของชีวิตมีมากหลายทั้งกายวาจาและใจเช่นนี้นั่นขอให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เบิกบานเพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่งดงามเพื่อนำทางชีวิตอย่างดียิ่งเชื่อมั่นในทุกสิ่งที่ดีนั่นใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติย่อมดีพลันซาบซึ้งในความรักของพ่อแม่นั้นดีแน่เอ่ยมองโลกวัตถุกับโลกทางจิตใจให้แยกกันออกไปเช่นนี้หนาทุกอย่างในโลกย่อมเชื่อมโยงกันตลอดมาทั้งน้ำฟ้าทะเลและฝูงปลาปรับปัญญาให้ตรงกับชีวิตเพื่อลิขิตความดีเช่นนี้นั่นชีวิตนี้มีคุณค่าอเนกอนันต์ขอให้ท่านเบิกบานในชีวิตตลอดไปพร้อมหน้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการพูดถึงพระไตรปิฎกเล่มที่20ในเรื่องราวของ อุปัญญาตสูตรนะในเรื่องราวของคตสูตรและในเรื่องราวของอลักขิตสูตรในหน้า61ในหน้า147และหน้า352ขอได้โปรดเป็นรอบปัจจัยวิบากประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทั้งหลายท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราเทพเทวดาทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดดอยแก้วอำเภอแม่อายนะจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้เจริญพร